เสียท่านสักทีเดียวก็แปลว่าตราบใดที่ยังมี 1% นั่นแปลว่ามีหวังครับผมคิดแบบนี้เสมอโอ้โหนี่ค่ะทุกคนคะต่อให้มี 1% มันก็คือยังมีหวังอยู่ดียังมีหวังอยู่ดีครับอะไรทำให้ดูแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยผู้ชายคนนี้แบบโอเคก็เนี่ยแหละค่ะจากที่เขาเล่าให้เราฟังทุกเรื่องแต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะคะก็โอเคฟังไว้เก็บเป็นข้อมูลแต่พอหลังจากที่มีภาพหลุดออกไปเนี่ยจะมีแฟนเก่าเขาทั้งหลายอ่ะหรือกิ๊กเก่าอ่ะโทรมาหาตู่เยอะมากโทรมาเยอะจนถามเขาว่ามันจะมีอีกเยอะไหมอ่ะเพราะเรารับสายทุกวันหรือติดต่อผ่านผู้จัดการนักแสดงนู่นนี่นั่นเข้ามาเพราะเขาก็แบบเคยไปจีบดาราเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาโทรมาว่าอะไรอ่ะโทรมาบอกว่าให้ระวังอะไรอย่างเงี้ยโทรใช่ตัวว่าเขาคงไม่ไม่อยากให้เราเจอแบบเขาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังแต่เผอิญว่าสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเล่ามาคือสิ่งที่เขาเล่ามาหมดแล้วอ่ะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้โกหกนะฉลาดมากนะเนี่ยฉลาดกลยุทธ์เอาตัวรอดเป็นยอดมนุษย์ครับผมแต่อย่างบางเรื่องก็รู้สึกว่าแบบโอ้เธอเล่าแบบละเอียดมากอะฮะไม่รู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจเล่าเหมือนกันแต่พอผู้หญิงโทรมาเล่าให้ฟังอะมันก็คือเรื่องเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เซอร์ไพรส์อะเพราะว่าเรารู้มาแล้วคือเขาชิงมอบตัวแล้วใช่เพราะว่าผมคิดว่าคือถ้าในเมื่อเขาดีกับเราขนาดนี้ซึ่งเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่เราเคยได้จากที่สุดเขามีคุณค่ามากขนาดนี้ฮะผมจะไม่ขอโกหกแล้วผมอยากเริ่มชีวิตใหม่ที่มันดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็28แล้วครับจะมาเสียเวลาไม่ได้แล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าคบเขาอะไม่ว่าแบบเด็กๆเล่นๆแล้วนะแบบจริงจังผมรู้สึกว่าถ้าจะจริงจังต้องรู้ผมให้หมดก่อนแล้วถ้ารับได้ค่อยว่ากันต่อผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอ่ะเทียบเป็นนกฟินิกซ์ก็เผาตัวเองทิ้งเลยแล้วเราก็เกิดขึ้นมาใหม่เลยคือเริ่มใหม่เลยบิกินใหม่เลยแต่ที่โทรมาอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยแรงนะคะจะมีอันที่แรงสุดที่แบบเขาบอกว่าได้เป็นแฟนเขาด้วยนะคะคนเนี้ยบอกเป็นกิ๊กเฉยๆเหมือนคนเนี้ยเป็นกิ๊กเพราะว่าอยากจะเลิกกับแฟนแล้วแฟนอะไม่ยอมเลิกสักทีแฟนเก่าเขาอะค่ะเขาก็เริ่มไปกิ๊กกับคนนี้แล้วก็ไปกับผู้หญิงคนนี้เพื่อให้แฟนเขาจับได้แล้วแฟนเขาจะได้เลิกไปแล้วพอแล้วคนนั้นอ่ะแฟนเขาก็เลิกไปจริงๆแล้วพอแฟนเลิกไปเขาก็เลิกกิ๊กคนนั้นเลยแล้วกิ๊กคนนั้นก็เหมือนเขาก็เหมือนคงโกรธมากอ่ะเหมือนอยู่ดีก็ทิ้งเขาแต่เรื่องร่วมก็ซับซ้อนนะฮะเหมือนที่ผมชอบฟังรายการของพี่ๆทั้งหลายระหว่างที่ผมกับกิ๊กเขาบอกว่าเวรกรรมก็มีจริงนะก็ไม่รู้ว่าเขาก็มีของเขาอยู่แล้วเหมือนกันค่ะอ้าวแล้วเราอยู่สถานะไหนล่ะคราวนี้ก็เลยงงผมก็เลยเฟดเตะออกมาแล้วพอผมเฟดปุ๊บเขาก็ไม่ยอมก็เลยเป็นแล้วเอิร์นว่าเขาทำเขาเป็น PR เขาก็จะรู้จักนักข่าวเยอะเขาก็เริ่มไปให้สัมภาษณ์นักข่าวให้ข้อมูลให้ข้อมูลง่ายคือแชร์ล่ะใช่ครับใช่ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็คือความแย่ของเขาด้วยที่เขาแล้วเขายิ่งแค้นหนักตรงที่ว่าพอเลิกกับเขาแล้วเนี่ยไปจีบเพื่อนเขาด้วยหมายถึงวินน่ะเหรอใช่ผมชอบดูหน้าพี่อ่านผมเลยชอบฟังรายการพี่ๆมากเลยครับฟังปุ๊บก็ภาพก็ย้อนบ้างก็ขำตัวเองบ้างก็อะไรบ้างมันสนุกจริงๆนะครับเหมือนว่าเวลาฟังรายการพี่ๆไม่ใช่เรื่องตัวผมเองนะครับแล้วก็พอเองนี่มันสนุกครับไปจีบเพื่อนเขาเสร็จปุ๊บมันก็ไปไม่ใช่มันวินสถานะเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้สถานะเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วครับอดีตก็เหมือนบอกให้แบบเหมือนไปบอกเพื่อนเขาว่าแบบว่าไปเคลียร์กับเพื่อนเธอเองนะว่าจะยังไงเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้เพื่อนมาทะเลาะกันแต่สุดท้ายเพื่อนเขาทะเลาะกันจริงๆสองคนนั้นอ่ะเขาเลยแค้นมากก็เลยโทรมาหาเราไม่ค่ะออกสื่อเลยคนนั้นน่ะไม่ได้โทรมาไม่โทรแต่ใช้วิธีแฉเลยใช่ลงหนังสือเลยเขาเป็น PR เขาทำ PR ให้บริษัทเองลงหนังสือเป็นข่าวแฉกันไปแฉกันมาจนวินโดนถอดจากละครโดนถอดจากละครตอนนั้นมีละคร3เรื่องแล้วมีละคร3เรื่องที่แบบเตรียมฟิตติ้งแล้วแล้วเลือกแล้วไปเวิร์คช็อปแล้วเจอผู้กำกับแล้วถอดหมดเลยเหรอถอดหมดเลยครับถอดหมดเลยค่ะ3เรื่องโอ้โหข่าวมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอผมว่ามันณยุคนั้นมันจะไม่แรงมากถ้าผมไม่ได้ไปจีบเขาอะครับพอมันคบเขาแล้วภาพมันดูแบบไม่ดีไปหมดเลยมันทำให้แบบเอาเราเป็นใครเราไปลูกนายอีกอะไรอีกตอนที่โดนถอดคือครบแล้วใช่ครับใช่ก็เลยโดนถอดหมดเลย3เรื่องเพราะว่าตัวเข้าใจว่าผู้จัดอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถอดก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยงานเดินแบบก็หายงานละครก็โดนถอดไม่มีงานเลยตอนนั้นทำยังไงดีโอ้โหจุนเลยครับตอนนั้นคืองงเลยอ่ะอย่างเดียวที่เหลืออยู่คือเขาอย่างเดียวที่เหลืออยู่เลยเขายังอยู่หรือเปล่าเขาอยู่ครับเขาอยู่ครับพี่ชอดครับพี่ชอดพี่ชอดนี่มินเองไม่อาจจะแบบคิดไปเองแต่ว่าถามเลยนะตอนนั้นคือเรากรอบอยู่ป่ะกรอบครับทั้งกรอบใช้เงินเก็บอ่ะใช้เงินเก็บดียังมีบางอย่างที่เราลงทุนเอาไว้บ้างนู่นสิแล้วยังจะคิดเด็ดดอกฟ้าอีกเนี่ยก็ดีดอกฟ้าเขาโน้มลงมาให้ครับผมก็เลยได้มาตรงนี้ครับโชคดีมากครับผมซึ่งตอนนั้นถ้าถามว่าอย่างน้องตู่เองเนี่ยค่ะแน่นอนครอบครัวทุกคนนี่คือแบบว่าหัวใจของที่บ้าน
แต่พอมันมีข่าวออกมาแบบนี้ค่ะมีแรงกระทบมาจากครอบครัวบ้างไหมคะมีที่บ้านก็เรียกไปคุยเหมือนกันค่ะว่าแบบจริงหรือเปล่าคบมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่บ้านก็คือไม่เคยชินเพราะที่บ้านไม่มีใครที่คบกับคนที่อยู่ในวงการเลยส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกวงการหมดเรานี่เป็นแบบเหมือนเป็นผู้บุกเบิกสิ่งนี้ให้กับที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆคือเราก็คบกันเงียบๆนะฮะ8ปีแรกเนี่ยที่บ้านไม่ถามถึงเขาเลยสักคำ8ปีเหมือนเราไม่มีแฟนที่บ้านทำเหมือนเราโสดไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีแฟนเป็นเขาเขาไม่รู้หรือว่าไม่พูดเขารู้ค่ะแต่เขาไม่พูดซึ่งการไม่พูดในมุมนึงก็เหมือนกับการไม่ยอมรับอ่ะใช่ครับก็ด้วยเขาไม่ยอมรับครับชัดเจนเลยง่ายแต่เขาก็ไม่ได้สั่งห้ามใช่ค่ะไม่ได้ห้ามแต่เขาก็ไม่ได้พูดไม่พูดไม่ถามถึงไม่พูดไม่ชวนไปกินข้าวใหม่อะไรแบบทริปครอบครัวไม่มีคืออัดไหมคะเกิดอะไรที่ต้องไปอยู่ตรงกลางคือปกติเวลามีกรณีแบบนี้คนอึดอัดที่สุดคือคนกลางคือถือว่าก็ยังดีที่เขาก็เข้าใจด้วยแหละว่ามันก็เป็นไปได้เนื่องจากข่าวที่ออกมาตอนนั้นมันแรงมากจริงๆอ่ะเขาก็เข้าใจว่าเออที่บ้านก็คงต้องใช้เวลาเวลาที่เราคุยกันในคลับไฟเดย์อะค่ะมันจะมีความแตกต่างอันหนึ่งที่ค่อนข้างยากมากๆในการที่ความรักจะเดินหน้าคือเรื่องฐานะแล้วยิ่งในวันที่เกิดวิกฤตตอนนั้นตู่คิดยังไงบ้างคะว่ายังไงนะเราจะเดินหน้ายังไงมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนความรักเรามันจะไปได้ไกลขนาดไหนคือมันตู่จะบอกมันลุ่มดอนอ่ะพี่อ้อยคือบางทีมันรู้สึกว่าแบบบางทีมันก็สู้บางทีมันก็ท้อเพราะวันที่มันไม่มีอ่ะคือมันไม่มีจริงๆคือเขานะฮะเราไม่มีคือไม่มีถึงขั้นที่ตู่ต้องกำหนดเลยว่าแบบวันนึงเธอใช้เงินได้เท่าไหร่ใช่แล้วถ้าเกิดเธอใช้เงินเท่านี้ต่อวันอ่ะเงินในบัญชีที่เธอมีเธอจะอยู่ไปได้เท่านี้ปีค่ะแล้วภายในระยะเวลาเท่านี้เธอต้องคิดทำอะไรให้ได้เพื่อให้มีเงินให้ได้เลยอย่างตอนนั้นหนูถามว่าเธอมีทรัพย์สินอะไรบ้างเขามีคอนโดถูกขายเลยคอนโดขายเลยเอาเงินมาก่อนเพราะว่าเราไม่รู้งานจะเข้าเมื่อไหร่แล้วระหว่างที่แบบเอาเงินที่ขายคอนโดได้อะมาก็พยายามตั้งหลักให้ได้ในช่วงเวลานั้นค่ะซึ่งในหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเป็นแฟนกันเราให้กันได้ตัวเองแน่นอนค่ะเรามีมากกว่าอยู่แล้วตรงนั้นคิดไหมคะว่าไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวฉันดูแลให้เดี๋ยวฉันช่วยคือตู่แค่รู้สึกว่าถ้าเขาต้องดูแลชีวิตเราอ่ะเขาต้องตู่บอกเขาว่าไม่ต้องดูแลตู่ก็ได้เอาเงินแค่เอาเงินตรงเนี้ยไปโยกฝากที่นี่กินดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นเราก็มีเงินใช้แล้วอ่ะแต่อย่างเขามันยากกว่าเราตู่บอกว่าเขาขอให้แค่เขาดูแลตัวเองได้แค่นั้นส่วนเราก็ดูแลตัวเราเองเหมือนกันขอเขาให้เขาดูแลตัวเองเขาได้พอแล้วสำหรับเราเราไม่จำเป็นต้องให้เขามาให้เงินเดือนเราหรือมาออกค่าเข้าให้เราทุกวันนี้เราหารครึ่งทุกอย่างนะคะใช่ครับกินข้าวอะไรก็คือหารครึ่งหมดแต่บางทีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตู่เป็นคนออกเพราะว่าเราจะมีเงินกองกลางซึ่งตู่จะเป็นคนถือพอไปกินข้าวตู่ก็จ่ายบางคนก็นึกว่าแบบเราจ่ายหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่คือมันเป็นเงินของเราสองคนเห็นละบัญชีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้งั้นนี้อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะช่วยแก้เครียดได้ถามฉันใช่ไหมว่าฉันชอบแมวไหมฉันก็เลยเอาแมวให้เธอเลี้ยงเพราะยังไงคะตัวทำงานนั่นก็เป็นผู้จัดด้วยแล้วทำงานการตลาดให้ช่อง3ด้วยอะค่ะแล้วเราก็ทำงานแบบแทบจะทั้งวันค่ะแล้วตอนนั้นคือเขาไม่มีงานจากคนที่มีงานเดินแบบทุกวันถ่ายละครกลายเป็นแบบอยู่บ้านแล้วเขาฟุ้งซ่านแล้วเขาก็เครียดแล้ววันวันก็รอว่าแบบรู้ประชุมเสร็จแล้วแบบถึงจะมีเวลามาหาเขามันคนที่มันไม่มีงานไม่มีเงินมันเครียดมากจริงๆนะคือน้ำตาไหลอะว่าแบบทำไมชีวิตมันขนาดนี้เพราะเขาก็ไม่ได้ขอเงินที่บ้านด้วยพอเขาเครียดเราก็เลยถามว่าเออแล้วเธอชอบอะไรอะเออชอบอะไรเขาบอกเขาชอบแมวตู่ซื้อแมวเลยค่ะค่ะซื้อแมวเลยเธอเลี้ยงเขาบอกเคยประกวดได้แกรนด์แชมเปี้ยนหนูเนี่ยนี่คือแมวของฉันนะแล้วเธอเลี้ยงแมวตัวนี้ให้มันได้แกรนด์แชมเปี้ยนคือตอนนั้นแค่รู้สึกว่าหาอะไรทำมีอะไรทำใช่ให้เขามีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อแมวสองตัวสองตัวครับโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวนี่นะสองตัวกลัวยุ่งไม่พอตอนแรกซื้อตัวเดียวค่ะแต่พอเลี้ยงมันน่ารักอ่ะแล้วกลัวมันเหงาก็เลยซื้ออีกตัวนึงก็ไปหยิบมาอีกตัวนึงแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้ถ้วยพระราชทานได้อะไรได้การแชมเปี้ยนจริงๆตัวนึงเป็นแชมป์เอเชียเลยค่ะก็ต้องศึกษาจริงจังต้องให้อาหารแบบนี้ต้องเลี้ยงแบบนี้ต้องให้เขาเล่นแบบนี้ต้องมีการทรีททุกอย่างแบบเข้าคอร์สฮะต้องใช้เวลาเยอะมากตอนนั้นกลายเป็นว่าแมวพลิกชีวิตขึ้นมาเลยเหมือนกันหมายถึงแมวนะแบบแมวงานเยอะมากแมวงานเยอะมากผมไม่มีเลยนะครับแต่แมวนี่งานทุกมากเลยครับเป็นพรีเซนเตอร์เลยให้ไปโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแมวดูแลตัวเองอะแมวดูแลผมด้วยครับแมวดูแลตัวเองชีวิตนี้ผมเคยให้แมวเลี้ยงมา5ปีนะฮะมันก็กลายเป็นอะไรขึ้นมาเห็นไหมแค่มันต้องมีโฟกัสเนาะแล้วซึ่งถ้าไม่มีนะก็นอนงงอยู่ตรงนั้นแล้วบางทีเป็นบ้าหมกมุ่นนะจริงครับจริงจริงใช่มันเครียดตอนนั้นเครียด
เครียดมากเคยนั่งมองหน้ากันแล้วก็แบบเขาก็น้ำตาไหลอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้ทางออกชีวิตเขาจะไปเพราะว่าอย่างตู่โตมาในครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจเราก็จะคิดจะทำอะไรจะทำอะไรแต่เขาว่าจะโตมาแบบตั้งแต่อยู่ A-Bag ใช่ไหมก็เป็นนายแบบก็จะเป็นอ่ะมีคนมาจ้างทำมีคนจ้างทำแล้วก็มันเป็นนักแสดงมีคนมาจ้างทำคือเขาไม่เคยคิดทำธุรกิจลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันเขาไม่เป็นเลยในมุมนึงตอนนั้นน่ะมีไหมที่เรารู้สึกโกรธหรือแค้นหรืออะไรยังไงกับคนที่แฉเขาถือว่าเป็นคนที่แบบคว่ำชีวิตเราในวันนั้นไหมถามนะณวันนั้นโกรธครับแต่ณวันนี้ขอบคุณครับถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ตอนเด็กๆที่บ้านก็เคยล้มละลายถ้าไม่เคยล้มไม่เคยเจ็บก็จะยืนแล้วก็ลุกเดินไม่เป็นแล้วถ้าหกล้มอีกก็จะเจ็บมากแต่พอตอนนี้ล้มปุ๊บก็ไม่เป็นไรก็ปัดแล้วก็เดินสิก็ไม่ยังไปได้ว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาทำให้เขาเหมือนตอนนี้เจอปัญหาอะไรมันกลายเป็นเรื่องเล็กอะค่ะว่าอย่างบ้านเขาเคยล้มละลายมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นจากที่มีแล้วมันศูนย์ไปเลยตอนนี้พอเขาเจออะไรมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหนักกว่าตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันส่งผลขนาดนี้ขนาดนี้ใช่บางอย่างตอนนี้อาจจะทำแค่ความสะใจแต่ว่ามันทำให้ใครบางคนก็แทบตายเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตที่รู้สึกเหมือนมีความต่างแต่เรื่องเดียวเลยนะคะที่ทุกคนเหมือนทั้งสองคนเหมือนกันคือเขารักกันมากตู่เองก็เลยกลายเป็นคนที่พยายามที่จะแบบเปิดโลกของเขาเฮ้ยทำอันนี้ได้ไหมทำอันนั้นได้ไหมในขณะเดียวกันวิถีชีวิตบางอย่างของตู่ก็คลิกไปเลยหลังจากที่วินจะเป็นคนที่เปิดโลกทัศน์แบบใหม่ของการใช้ชีวิตใช่ครับยังไงบ้างคะที่ทำรู้สึกว่าตู่ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแต่แบบไปอยู่กับวินปั๊บผมก็ลากเขาไปกินข้างทางนะไปกินส้มตำไปกินนู่นนี่นั่นคืออย่างที่บอกว่าตอนเด็กผมล้มละลายผมชอบเข้าตลาดมากพี่อันไปยืนดูว่าในตลาดเขามีอะไรตอนเมื่อก่อนคือที่บ้านในกระเป๋าเลยเซนคาเบียนนี่ฮะอาจารย์พี่ก็เซนคาเบียนโอ้โหเด็กเซนคาเบียนมาเจอพี่รู้พี่รู้น้องพอเปิดกระเป๋าตังมาพ่อจะใส่แบงค์500ไว้ให้2ใบตอนเด็กครูตกใจว่าทำไมเด็กประถมมีแบบนี้โทรหาที่บ้านว่าลูกเอาไม่ได้เงินแบบนี้บอกกับพ่อใส่ไว้เองเผื่อฉุกเฉินไงอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงที่พ่อล้มปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยเหลือวันไปโรงเรียนแบบหลัก10หลักอะไรรถเบนซ์ที่เคยนั่งก็กลายเป็นเบนซ์2ประตูเป็น2ประตู20มาต่างไปก็โหนไปดูนี่นั่นทุกอย่างก็พลิกไปหมดเลยครับก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบตลาดนัดใช่ผมก็เลยเข้าตลาดเพราะว่าเข้าตลาดไส้กรอกใช่มั้ยฮะเค้าขายมาละ10บาทผมเข้าตลาดผมเฉดว่าแพ็คนึงมี12อันเหลือ60บาทเท่ากับอันละ5บาทซื้อข้าวข้าวเสาให้ถูกๆเอามาหุงฟูเต็มหม้อเลยน้ำปลาลงพริกขี้หนูบดตามไส้กรอกอันนึงไม่เกิน10บาทชามมันเริ่มผมอิ่มละผมคำนวณทุกอย่างได้ผมรู้สึกว่าทำอาหารกินเองสิปรับตัวสิว่าเราแบบนี้แบบนี้เคยไม่มีก็ต้องยอมรับตัวเองอะไรเงี้ยโชคดีที่บอกตรงข้ามขายส้มตำไปยืนมองตาละห้อยเขาก็ให้เรากินอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่ก็เลยรับมือได้แล้วพอมาคบกับเขาปุ๊บเขาก็ปรับตัวคือผมบอกให้วินกินแบบนี้นะส้มตำเมื่อก่อนไม่กินปลาไม่กินไข่มดแดงไม่เป็นเลยโอ้โหไม่เป็นตอนนี้นี่ไม่มีปลานี่ไม่ได้เลยไม่เอาเลยปลาอร่อยอร่อยมากซุปหน่อไม้นี่โอ้ยขอใส่น้ำปลาด้วยนูโอ้ยคักแต่เขาน่ารักครับเขากินพริก2เม็ดเขาบอกโอ้ยแซ่บแซ่บผมก็มอง2เม็ดแซ่บแล้วเขาซดแบบพวกแบบบะหมี่กึ่งแบบรสต้มยำโอ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดผมบอกนี่เผ็ดแล้วเหรอคือเขาแซ่บง่ายมากเลยครับเขาบอกแซ่บง่ายมากแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนอกจากชีวิตเราจะเปลี่ยนในหลายๆด้านอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าเปลี่ยนตู่ไปมากเลยคือทำให้เขาเหมือนกับเข้าสังคมได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นในความเป็นเขาคือหน้าเขานิ่งไงฮะหน้านิ่งแล้วจะเหวี่ยงกมยองกมยองกมยองเหวี่ยงมากหน้าเหวี่ยงแล้วแบบโอ้โหเหวี่ยงให้โลฮะคือเวลาเที่ยวเพื่อนนี่สนุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะเหวี่ยงมากเลยหน้าแบบมันมากเลยหน้าเขานิ่งมากพูดถึงเพื่อนต้องเล่านี่ช่วง2ปีแรกที่คบกันนะไม่ได้ไปกินขตูไม่ได้มีข้าวกับเพื่อนเลยนะเลือกที่จะไม่เจอเพื่อนเพราะว่าโซวินเองรู้ไหมคะว่าที่ครอบครัวไม่ถามถึงเราเลยแปลว่าเขาเองอาจจะมีอะไรบางมุมที่ไม่ยอมรับผมก็เชื่อว่าจะให้มารับคนอย่างผมก็ยากอยู่ครับเรารู้ตัวทุกอย่างเลยรู้สถานะตัวเองรู้ตัวเองคือใช่ว่าเจียมตัวเลยครับ